All New Chevrolet Captiva นะครับก็คันที่เรานั่งอยู่นี้เป็นรุ่นพรีเมียร์นะครับผมเป็นรุ่นท็อปของ Captiva นะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับก็โอเคครับอันก็จะเป็นหน้าจอ Chevrolet Link นะครับเป็นขนาด 10.4 นิ้วนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับผมสามารถเลือกดูแรงดันลมยางได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบทิศทางนะครับก็จะมีให้เลือก3ส่วนนะครับแบ่งเป็นส่วนแรกข้างบนสุดนะครับก็จะเป็นเลือกได้ระหว่างกล้องหน้ารถนะครับและก็กล้องหลังรถนะครับส่วนทางด้านซ้ายมือล่างนะครับก็จะเลือกได้ในทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับส่วนทางขวามือด้านล่างเนี่ยก็จะเลือกเป็นกล้องรอบคันนะครับสามารถดูทิศทางได้ครับพร้อมกล้องสองหลักที่มีไดนามิกไกด์ไลน์มาให้นะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยไปทางไหนก็จะบอกทิศทางที่รถจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่เราหมุนพวงมาลัยนะครับกล้องสองหลังเนี่ยเราสามารถเลือกดูได้4แบบนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรากดเลือกที่สวิตช์ที่จอทัชสกรีนตรงนี้นะครับอย่างที่2เมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะครับนี่ก็คือวิธีที่2นะครับเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะครับก็จะเป็นกล้องรอบคันมาให้นะครับตัวสวิตช์เลือกดูกล้อง360องศานะครับก็จะเป็นมาอยู่ในจุดนี้แต่เผอิญว่ารถคันนี้นะครับถูกติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วก็จะถูกเปลี่ยนสวิตช์เลือกดูกล้องมาเป็นสวิตช์เปิดฝาท้ายไฟฟ้าแทนนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูเรื่องฝาท้ายไฟฟ้าอีกครั้งนะครับผมโอเคอันนี้ส่วนไหนเข้ามาใกล้รถเราจะเกิดไปชนหรืออะไรเนี่ยครับเขาก็จะเปลี่ยนมาเป็นกล้อง360ให้เราเห็นจากการทำงานของเซนเซอร์นะครับได้4แบบนะครับโอเคต่อมานะครับหน้าจอโฮมประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแจ้งแรงดันลมยางแล้วก็การเซตติ้งรถนะครับวิทยุนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อของ iPod USB ต่างๆนะครับแหล่งที่มาเป็นเพลงต่างๆนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ Chevrolet Link นะครับในปัจจุบันรถที่จำหน่ายในประเทศไทยณขณะนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อ Chevrolet Link ได้กับโทรศัพท์ที่เป็นระบบ Android นะครับผมแล้วก็ส่วน Apple CarPlay เนี่ยเราจะสามารถใช้งานได้เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะครับส่วน Apple เนี่ยเราสามารถเชื่อมเป็นบลูทูธได้ครับฟังเพลงนะครับลิงก์เป็นออดิโอเสียงเป็นเสียงออดิโอสมมุติเราดู YouTube อยากให้เสียงออกที่ตัวรถนะครับหรือโทรศัพท์สายเข้าที่ตัวรถก็สามารถเชื่อมได้เป็นบลูทูธนะครับถ้าเชื่อม iPhone เนี่ยถ้าเป็นเรื่องโทรศัพท์นะครับมันก็จะขึ้นเป็นตรงนี้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธกับ iPhone เนี่ยก็จะขึ้นเป็นรายชื่อติดต่อเบอร์โทรล่าสุดอะไรต่างๆนะครับก็จะลิงก์ขึ้นมาหมดเลยนะครับโทรเข้าโทรออกรับสายได้จากพวงมาลัยได้เช่นกันถ้าเรากรณีจะเชื่อมบลูทูธนะครับที่จะขาดไปก็คือแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึง Google Map ที่สำหรับ iPhone ยังไม่สามารถขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นตัว Android สามารถลิงก์ขึ้นมาได้หมดเลยนะครับก็เดี๋ยวคงพบกันอีกครั้งเมื่อตอน Apple CarPlay สามารถ Approve ทำงานได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ท่านๆได้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับเครื่องเสียงที่เป็น Chevrolet Link นะครับเป็นหน้าจอขนาด 10.4 นิ้วนะครับพร้อมลำโพงและซับวูฟเฟอร์นะครับจาก Infinity by Harman นะครับผมก็จะให้เสียงสามารถปรับได้หลากหลายนะครับผมจะเข้ามาดูกันนะครับในการปรับของ Equalizer ของเครื่องเสียงนะครับก็สามารถเลือกเบสนะครับเสียงกลางเสียงแหลมได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกจะเลือกให้ลำโพงไปดังในฝั่งไหนตัวรถหน้ารถหลังรถนะครับเผื่อบางครั้งเราอยากฟังเพลงแต่ด้านหลังเขาอยากจะนอนอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถย้ายมาให้มันดังข้างหน้าแต่ข้างหลังไม่ดังได้นะครับก็สามารถปรับตั้งได้หลากหลายนะครับยังมีชดเชยความดังของเสียงตามความเร็วรถนะครับก็เลือกได้จากตรงนี้นะครับระดับเสียงนะครับก็สามารถเลือกได้ว่ามีเดียหรือสื่อต่างๆที่เราเชื่อมไว้เนี่ยเป็นยังไงอยากให้มันดังมากน้อยขนาดไหนนะครับก็สามารถมาตั้งค่าได้จากนี้นะครับก็จะมีระบบไฟรถนะครับไฟนำทางส่งนำทางเข้าบ้านนะครับเมื่อล็อกรถสามารถสั่งไฟหน้าให้ติดส่งเราพาเราเข้าบ้านได้นะครับตามระยะทางที่เราเลือกนะครับ30วิ50วิ75วินะครับแล้วก็เวลาเราเลือกการค้นหารถโดยใช้รีโมทค้นหาเนี่ยจะมีไฟกระพริบพร้อมเสียงเตือนหรือว่าจะเลือกไฟกระพริบอย่างเดียวก็ได้นะครับต่อมา
จะมาเรื่องของการล็อกรถเพื่อความปลอดภัยนะครับเมื่อเราสั่งล็อกรถหรือปลดล็อกเนี่ยสามารถสั่งให้ปลดล็อกเฉพาะฝั่งคนขับก็ได้เพื่อความปลอดภัยนะถ้าเกิดเป็นคุณสุภาพสตรีใช้รถอะไรอย่างนี้ครับก็เปิดเฉพาะฝั่งคนขับคนอื่นก็แอบขึ้นรถเราไม่ได้ก็สามารถมาเสียได้นะครับทั้งหมดหลักๆ ก็ประมาณนี้นะครับนะครับก็จะเป็นเรื่องของคันเกียร์นะครับเป็นวัสดุหุ้มหนังนะครับสีเปียโนแบ็กนะครับกับสีซิลเวอร์ในปุ่มปลดล็อกคันเกียร์นะครับพร้อมปุ่มเกียร์ที่เป็นแบบหนังนะครับเกียร์ออโต้เป็น8สปีดนะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับสามารถเลือกโหมดได้หลักๆเลยก็คือในเกียร์ D เนี่ยสามารถเลือกเป็นแมนนวลได้เพียงเราผลักมาทางขวามือนะครับดันขึ้นจะเป็นการเพิ่มเกียร์นะครับดึงลงก็จะเป็นการลดเกียร์นะครับได้8สปีดนะครับแล้วยังมีโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับโหมดสปอร์ตก็คือรถจะตอบสนองต่อคันเร่งเราเร็วขึ้นนะครับเกียร์ก็จะลากรอบได้สูงขึ้นนะครับก็จะตอบสนองไวรู้สึกมีอารมณ์สปอร์ตมากกว่าเดิมครับส่วนอีกหนึ่งฟังก์ชันก็คือเป็น Eco Mode นะครับอันนี้แนะนำให้ใช้สำหรับในเมืองนะครับเวลารถติดๆอะไรอย่างเงี้ยครับเกียร์ก็จะเปลี่ยนเร็วขึ้นนะครับรอบเครื่องก็จะทำงานน้อยลงนะครับก็คือเพื่อความประหยัดนะครับก็จะมีมาให้เป็นโหมดพิเศษเป็น Eco Mode แล้วก็เป็น Manual Mode นะครับแล้วก็มีโหมด Sport มาให้นะครับ Manual Mode ที่มีมาให้เนี่ยสำหรับเวลาเราขับลงเขาต้องการจะลดการทำงานของเบรกก็โดยใช้ Engine Brake โดยการชิปเกียร์เพื่อช่วยใช้ Engine Brake ก็ลดการใช้เบรกได้คือในพาเนลในฝั่งคอนโซลด้านซ้ายมือนะครับก็จะสามารถควบคุมนะครับเซ็นเตอร์ล็อกอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์หน้านะครับแล้วก็มีสวิตช์สั่งการทำงานของเครื่องปรับอากาศด้านหลังนะครับถ้าเกิดไม่มีคนนั่งเราก็สามารถเลือกปิดได้นะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับผมเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งอันก็คือเป็นออโต้เบรกโฮนะครับในปกติหลักการทำงานเมื่อเราขับรถไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเบรกนะครับระบบออโต้เบรกโฮจอดรถอัตโนมัติเนี่ยก็จะทำงานให้นะครับ5นาทีนะครับเรายังอยู่เกียร์เดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนไปเข้าเกียร์ว่างแล้วก็ไม่ต้องเหยียบเบรกด้วยนะครับก็พักได้เลยนะครับเมื่อเราสมมุติว่ารถไม่ติดแล้วไฟเขียวแล้วนะครับเราก็สามารถเหยียบเท้าที่คันเร่งเพื่อไปต่อได้เลยครับผมเมื่อจอดอีกคันก็ออโต้เบรกโฮก็จะทำงานนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขับรถเวลารถติดได้นะครับก็หลังจาก5นาทีแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้เงื่อนไขคือพี่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเท่านั้นนะครับผมหลังคาเป็นพาโนรามิกสลูปนะครับผมก็สามารถสั่งได้2แบบนะครับก็คือเดี๋ยวมีม่านที่สามารถสั่งได้ด้วยสวิตช์วันอัพนะครับอันนี้เป็นสวิตช์สำหรับเปิดม่านนะครับจะเปิดครึ่งเดียวก็ได้หรือเปิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับมาก็จะเป็นการเปิดสลูปสลูปนะครับคุยแบบวันทัดเช่นเดียวกันปิดมาก็มีไฟ2ที่ให้ครับเป็นแบบ LED นะครับเราสั่งเปิดสลูปม่านก็ถูกสั่งเปิดอัตโนมัตินะครับทีนี้มีคนเดินผ่านรถเราในระยะที่เซ็นเซอร์จับได้ก็จะต้องก็จะทำงานอัตโนมัติโอเคครับเครื่องปรับอากาศนะครับเครื่องปรับอากาศก็จะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับสามารถเลือก
ทิศทางการอารมณ์ได้เป็นจากการควบคุมแบบทัชสกรีนนะครับแยกซ้ายขวาไหมไม่ได้แยกครับยังเป็นยังไม่เป็นดูอัลโซนครับแต่ว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยเราจะมีทุกโซนของที่นั่งก็คือด้านหน้าแล้วก็ตรงกลางและด้านหลังเนี่ยสามารถปรับความเย็นได้เองนะครับ